ช้ฝั่งอ่าวไทยจากชลบุรีถึงเพชรบุรีมีความยาวกว่า200กิโลเมตรเป็นรูปตัวกอเป็นพื้นที่ที่เกือบหล่นหายไปจากนโยบายฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งระดับชาติแต่ในระดับพื้นที่แล้วชาวประมงชายฝั่งเครือข่ายรักอ่าวไทยตอนบนกลับมีแผนฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนาเป็นกรณีศึกษาที่น่าจับตาทีเดียวครับการสร้างความร่วมมือกับคนกลางน้ำคือสิ่งที่เครือข่ายรักอ่าวไทยตอนบนถอดบทเรียนด้วยประสบการณ์ชาวประมงที่เกิดและเติบโตกับทรัพยากรชายฝั่งที่ลดลงจากหลายปัจจัยรวมทั้งปริมาณน้ำจืดจากมหาอุทกภัยที่ทำให้สัตว์น้ำชายฝั่งทั้งที่เลี้ยงไว้และที่มีอยู่ตามธรรมชาติต้องเสียชีวิตและกระทบกับชาวประมงครั้งใหญ่คือต้องตามระดับว่าธรรมชาติเนี่ยถึงแม้เขาจะโดนทำลายแต่เขาจะฟื้นตัวเขาได้เพียงแต่ว่ามนุษย์อย่าเข้าไปยุ่งกับเขามากเครื่องมือคาดหอยต้องอยากเข้ามาในพื้นที่เขามีระบบจัดการตัวเองแล้วพอคลื่นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาปุ๊บเขาก็จะซัดไอ้หน้าเลนที่มีการซักพอกแล้วเนี่ยดันขึ้นเข้าหาฝั่งวันรุ่งขึ้นแสงแดดมาแสงแดดก็จัดการอีกชั้นหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้เขาจะซักพอกตัวเขาเองจนที่สุดมันก็เจอตะกอนเลนที่สะอาดพร้อมที่ให้สัตว์น้ำมันเกิดต้องให้ชุมชนเนี่ยมาดูมาปกป้องทรัพยากรของบ้านตัวเองถ้ารอภาครัฐก็เหมือนที่ผ่านมาป่าไม้ก็หมดไปเรื่อยๆประมงก็หมดไปเรื่อยๆสัตว์น้ำหรือป่าก็หมดไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราเห็นแล้วว่าภาครัฐเนี่ยดำเนินการมาตั้งนานแล้วยิ่งทำยิ่งหมดป่าไม้ยิ่งทำป่ายิ่งหมดประมงยิ่งทำก็ทรัพยากรก็เริ่มหมดเพราะนั้นมันต้องเปลี่ยนแล้วล่ะต้องให้ชาวบ้านน่ะเขาต้องดูแลตัวเองแต่ไม่ใช่ให้ชาวบ้านดู 100% มันก็ต้องยังร่วมกันอยู่ดีนั่นแหละตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนชายฝั่งอ่าวตัวกอทุกจังหวัดเห็นตรงกันว่าจะต้องปฏิรูปกฎหมายนั่นคือพระราชบัญญัติบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฉบับประชาชนที่ควรให้อำนาจและบทบาทของภาคประชาชนในการดูแลทรัพยากรชายฝั่งที่เป็นเครื่องมือสำคัญนอกเหนือจากจิตสำนึกร่วมกันที่เครือข่ายรักอ่าวไทยตอนบนได้ร่วมสร้างและปลูกฝังให้ลูกทะเลมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดการฟื้นฟูรักษาและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำจนมีประสิทธิภาพมาจนถึงวันนี้เราได้เห็นการวางแผนถึงอนาคตของเครือข่ายรักอ่าวไทยตอนบนที่กำลังขยายวงไปสร้างเครือข่ายร่วมกับคนกลางน้ำและคนต้นน้ำต้องยอมรับครับว่านี่คือการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ